ของเดียที่ยากที่สุดก็คือตอนที่ต้องลาลูกอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่ใช่อันนั้นคือแบบคือรู้เลยว่าเด็กอายุแบบไม่ถึง4ขวบ3ขวบกว่าเนี่ยเขาก็พอจะเข้าใจแต่ว่าถ้าเขาเห็นว่าเราร้องไห้เขาก็จะแบบมันมีเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็เช้าที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยก็แต่งตัวให้แบบเซฟที่สุดพอเขาตื่นเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมัมมี่เนี่ยใส่ชุดเหมือนนักอวกาศเห็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวมัมมี่ต้องไปหาด็อกเตอร์นะไปหาคุณหมอนะเนี่ยสนุกมากเลยเดี๋ยวมัมมี่กลับมานะเดี๋ยวคอยดูนะมัมมี่จะวิดีโอคอลมาหาอะไรเงี้ยลูกเขาก็แบบโอเคมาเขาก็มองแม่แปลกๆว่าทำไมแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลาเขาเหมือนแบบให้ปกติที่สุดให้เป็นเรื่องสนุกแล้วเราก็ไปอะไรเงี้ยตอนที่เราเวอรี่ก็คือคุณหมอบอกว่าสารคัดหลั่งทั้งหมดอาจจะมีไวรัสเพราะฉะนั้นคือแบบต้องตั้งสติมากแบบห้ามร้องไห้ห้ามร้องไห้น้ำตาหยดไปเมื่อไหร่หยดโดนลูกเมื่อไหร่นี่ลูกติดทันทีเลยอะไรเงี้ยคือแบบอันนั้นน่ะยากคือแบบห้ามร้องไห้ห้ามร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วก็ชาวนั้นคือไม่ได้แค่ลาลูกก็คือเดียอยู่บ้านในการกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยก็ไปไหว้พระแล้วก็ไปลาทั้งคนในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เด็กก็ไม่โอเคคือเราก็รู้ว่าแบบคุณแม่ก็แบบตอนเดียขึ้นรถจะขับรถไปโรงพยาบาลแม่เขาก็แบบมองแบบไม่พูดอะไรอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเขาไม่โอเคโอ้ยถึงตาฉันต้องถามแล้วเอาคำถามนี้ไปแทนได้ป่ะไม่ได้อ่ะเนาะไม่ได้อ่ะเนาะถามดิคืออันนี้มันเป็นคำถามบีบหัวใจที่คนเป็นแม่เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันก็แน่นอนแล้วว่าถึงแม้ว่าเดียจะพยายามทำให้ลูกอะสนุกสนานแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องสนุกนะลูกแต่สุดท้ายอะคุณบอกลูกยังไงอะว่าอ้าวทำไมแบบนี้ไม่กลับมาสักทีอะไรไปเล่นกับหมอนานจังเลยนั่นในขณะที่มีการแบบว่าเฟซถามไปแล้วก็ลูกก็ต้องถามว่าเอาแล้วพ่อแม่อยู่ไหนแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับมาสักทีตอนโมเมนต์นั้นคุณบอกลูกยังไงอะแล้วก็วิดีโอคอลเขาแบบตลอดอะไรเงี้ยก็คือเดียก็รู้สึกว่าเดียโชคดีตรงที่ว่าดีแลนด์อ่ะแบบสตรองมากอ่ะแกร่งมากคือไม่ตลอดระยะใช่ตลอดระยะเวลาเดือนกว่าที่เราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวเลยที่วิดีโอคอลแล้วร้องไห้แสดงอาการแบบหรือว่าพูดว่าแบบอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยคือเพราะเรารู้ว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นเราทำใจไม่ได้อ่ะเราอยู่ในห้องนั้นเราแบบทำใจไม่ได้แน่แต่ลูกทุกครั้งที่คุยด้วยเขาก็แบบล่าเริงแฮปปี้คุยกันเลยช่วงแรกอาทิตย์แรกก็จะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเป็นสิ่งแปลกใหม่พออาทิตย์ที่2เขาก็เริ่มถามแล้วแหละว่าเอ้ยแดดดี้มัมมี่จะกลับบ้านเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้เราก็แบบเอ้ยก็ใกล้แล้วตอนนี้แบบอยู่คุณหมอนะคุณหมอดูแลเราอยู่นะอะไรอย่างงี้พอถึงอาทิตย์ที่3อ่ะเราไม่อยากคุยกับเขาแล้วเราไม่อยากเฟซไทม์คุยกับเขาแล้วเพราะว่าเห็นแล้วเราอ่ะแย่ใช่เราอ่ะมันทิ่มแทงเพราะอยากกอดอ่ะไม่อยากกอดเย่ก็คุยไปก็สลับกันไปบางทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คืออยากให้เขาเห็นหน้าเราแหละจะได้ไม่ลืมแล้วเขาแบบก็เก่งแหละต้องยอมรับพอเดียกลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยพี่เลี้ยงก็ค่อยมาบอกว่าก็ไม่อยากเล่าให้ฟังหรอกแต่ว่าพอแบบผ่านไปสัก 2-3 อาทิตย์อ่ะเขาก็จะชอบแบบตื่นมากลางดึกแล้วก็ร้องหาแม่อะไรเงี้ยแบบมามีไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พอเป็นเดือนไปแล้วเนี่ยเขาก็คราวนี้เขาก็จะบอกว่าเอามัมมี่กับแดดดี้กลับบ้านไปเอามัมมี่กับแดดดี้กลับบ้านแล้วเขาก็จะมีแบบร้องไห้อะไรเงี้ยแต่คือเราไม่รู้ตรงนั้นจนกระทั่งเรากลับมาถึงบ้านเพราะว่าเขาไม่กล้าเราใช่เพราะถ้าเล่าปุ๊บนี่คือเรายิ่งแบบยิ่งแย่อะไรเงี้ยค่ะเข้าใจ